อีกประเด็นนึงที่สำคัญนะครับเราคงเห็นข่าวนะครับองค์การเภสัชใช่ไหมครับที่เอากัญชาที่เป็นของกลางนะครับเอาไปสกัดสารนะครับผลปรากฏว่าเป็นไงฮะปนเปื้อนเพียบเลยนะครับเมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์รสสุคนเพิ่งบอกไปใช่ไหมครับว่าท่านเอาไปตรวจปรากฏว่าเจอพวกสารฆ่าเชื้อราใช่ไหมครับเป็นยาฆ่าเชื้อราแล้วท่านจะเอาโปรดักต์แบบนี้เหรอครับไปให้ผู้ป่วยใช้ถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าเป็นโปรดักต์ที่เราพูดถึงเอาไปใช้ในเชิงการแพทย์1ปริมาณสารต้องแม่นยํา2นะครับต้องสะอาดนะครับต้องสะอาดนะฮะและนี่เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเราถึงต้องมาพูดกันถึงเรื่องของการผลิตกัญชาแบบแม่นยํานะฮะประเด็นแรกนะครับสารสําคัญนะครับพวกนี้มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะฮะถ้าท่านเทคโดสเกินไปก็เหมือนที่คนที่ร้านก็บอกผมอ่ะท่านป่วยนะครับแล้วมันอาจจะเป็นโทษนะครับแทนที่จะเป็นคุณใช่ไหมครับเพราะนั้นการใช้ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับและอันที่สองนะครับจะต้องไม่มีการปนเปื้อนนะครับท่านไม่สามารถจะเอาพวกกัญชาที่มีการสเปรย์สารฆ่าแมลงมีการสเปรย์สารกำจัดศัตรูเอามาใช้กับผู้ป่วยนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นสองเหตุผลสำคัญนะซึ่งผมมองว่าก็เลยเป็นที่มานะของหัวข้อในวันนี้นะที่เรามาพูดเรื่องของการผลิตกัญชาแบบแม่นยำเนี่ยนะครับ